เป็นคนเต็มลอยมาเสียหอยลูกสายพอรูปกัดล้อพ่อเสียได้มาขี้หายกว่าหมูอยู่ผู้เดียวล่างล่าจนเขาสาเป็นกระเทยบ่เคยเห็นทางสวรรค์บ่พอพันมันคือรุ่งค่อยนายหมูพอพันสั่งโมพ่อพันทุกวันมันช่างสุขใจมีสาวสำน้อยสำใหญ่สาวขึ้นใหม่ไว้บริการเจ้าของดูแลอย่างดีหน้าที่คือผสมพันธ์แนวกินกับหัวอาหารเกิดประมาณเป็นตายชาขวดมามันชื่อหายก็หมูสู่หมูบ่ได้ทำลายก้อยบางมันเห็นบางพ่อพันขึ้นสวรรค์ตำตาคิดอิจฉาอยากเอาคอนข่ามันบ่ทนกันขืนทำลายจอบซองเจ้าของที่หายสหายหอยเหี่ยวเฒ่าเป็นบ่าวเฒ่าผู้สาวบ่ว่าซาวาสนาก็เฮามาสำพ่อเพียงนี้เป็นหมูแต่มันโชคดีน้องน้ำสาวเฟ่แต่ไม่ขาดตัวค่อยตีมันเกิดมาสัวอะไรแซ่บนัวก็บ่เคยนำเข้าโฮมบ่คิดค่าจ้างกะวานให้ฟรีๆก็บ่มีไผอ้อมคิดไปคิดมามันเศร้าบ่อยากเฝ้าถ้าไปเทียบกับหมูโฮมอยากงานยกหมูเต็มคอยแล้วเมื่อสมัยก็บ่เคยนำหมูรสชาติเป็นจังได้ผู้สาวได้รู้ก็พิจารณาถ้าแต่เป็นคนมานอนก็มากลอยหาผู้ซอยผู้ต้องและสิ้นเล่นก็ปีเป็นแบบนี้มันแพ้พอพันหูอยากไปบูดกินห้ำอยู่ห้างไอ้สมเบิร์นมันคือนั่งพิจารณาอยากไปขอคาถาจากหมูพ่อพันละจังแม่นข่อยอัศจรรย์ป้าแป๊กเจอกันก็ได้ต้อยนุ่นผู้ข้าจีบสาวเป็นปีสักคนและไม่มีกันยังบ่ได้ส่วนบ้านนี้มีพ่อสาวใจบุญสิส่วนลองคุณเลี้ยงหมูพ่อพันก็สัสันละมาแต่งันกันกับอายน้องอุ่นก็แล้วสุดแล้วต้องรับรองในบ่ถอยอย่างน้อยๆบ่แพ้พ่อพันหมูอย่างน้อยๆบ่แพ้พ่อพันหมูให้ลองดูคนนั้นสิสั่งคุยบ่น้องสั่งคุยบ่น้องบ่น้องก็บ่น้อง